เดี๋ยวนะแฟนคลับพี่เสกรู้สึกออกมาเป็นแนวคุณต้องมีฟิชเชอร์ลิงกันบ้างนะแนวร็อกร็อกเกอร์คุณควรจะทำเพลงแนวลูกทุ่งกับพี่เสกบ้างนะใส่ฝันอยู่เนาะจีบมาเลยเดี๋ยวเขาไปจีบก่อนแต่คุณต้องให้พี่เล่น MV นะพี่เสกแกจะปฏิเสธก็อยู่ตรงนี้แหละจะขอเล่น MV นะเอาทีนี้มาดูกันหน่อยไหมคะเสียงดีจังเลยคุณนำบุญบอกว่าโอ้เสียงดีจังเลยถามเมาส์ก่อนมีคนบอกว่ากำลังรับชมจ้ากำลังรับชมคุณลัคนาสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้เราทำการไลฟ์สดส่วนใครที่ไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังกันได้อ่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะน่ารักเพิ่งเคยเห็นหน้าเสียงนะคะนี่ตามมาจากเสียงตามมาจากวิทยุสวัสดีค่ะก็ประมาณนี้นะพี่น้ำบุญเลยสวัสดีนะคะฝากแชร์ฝากชมกันได้นะฮะฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฮะอ่ะก็หลายๆคนก็บอกว่าเออเพลงนี้มันโอเคมันเหมาะกับสมัยใหม่ค่ะก็หลายๆคนก็ชมมาถามมันมีบางส่วนไหมที่แบบว่าเฮ้ยเพลงออกแนวติหน่อยก็มีในกลุ่มที่ชอบแบบลูกทุ่งแท้ก็จะมีแบบเพราะว่าความมีบ้างที่แบบว่าชื่อคนอาจจะแบบว่าแปลกจังเพราะว่าความเป็นเราอ่ะเรามาในสายที่มันเป็นลูกทุ่งแท้แล้วอยู่ๆวันนึงมันปรับมาเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีก็จะมีบ้างบางกลุ่มที่แบบเขาอาจจะไม่ได้ถนัดที่จะฟังแนวนี้ก็อาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่ามีซิงเกิลที่2รออยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นแบบเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วซิงเกิลที่2นี้ก็คือลูกทุ่งแท้เลยลูกทุ่งแท้เลยแต่ดนตรีทันสมัยสมัยนี้จะเป็นอย่างนี้สมัยนี้จะร้องดีไซน์กันแบบว่าลูกทุ่งแท้ๆแต่ว่าดนตรีมันก็ต้องปรับไปตามยุคสมัยเนาะเป็นลูกทุ่งแท้ผสมผสานเพลงฉ่อยโอ้ยเอ้ยเนี่ยอยากฟังอันนี้อยากฟังอันนี้พูดจริงๆเลยส่วนตัวเลยแอบร้องให้ฟังได้ไหมอย่าสิแอบร้องสักท่อนนึงท่อนเดียวนะท่อนเดียวโอเคถ้าคำเดียวมีเรื่องเลยนะ คำว่าท่อนเดียวมันต้องมาหลายคำนะลูก ถ้าเกิดลูกท่อนเดียวพยางค์เดียวลูกจะโดนสั่นตรงนี้เลยนะลูกนะ ไม่ร้องได้ไหมบอกชื่อเพลงอย่าอย่าร้องเลย มาเยอะขนาดนี้ อย่าร้องเลยเออสงสารศิลปินประมาณเมื่อไหร่ปล่อยก็อีกสักระยะนึงค่ะให้แบบว่าเพลงนี้ทำงานไปเรื่อยๆอีกสักพักนึงก่อนเพลงนี้ทำงานไปสักระยะนึงก่อนเพราะว่าเพลงมันเพิ่งออกมา2อาทิตย์เองเจ๊ใช่ใช่ใช่คือชื่อเพลงอ่ะมันรีบปล่อยไม่ได้เพราะมันชื่อเพลงก็งั้นก็อย่าพูดเขาจะพูดแล้วเขาจะพูดแล้วอ๋อรอเสียบรอเสียบหูฟังเพื่อที่จะเตรียมตัวฟังพี่กอคิดเสียบเจ๊เขาเสียบไปนั่นเสียบแจ็คนี่เวลาจะพูดเปิดไมค์บอกแค่นี้แหละให้อยากฟังเห็นมาถ้าแก้วสักอย่างต้องมีหลายสไตล์แต่เราจะบอกว่าเชนีมีเกิดนะมันถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่เป็นทางเลือกนะเพราะปกติเพลงเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังวนเวียนเรื่องราวของความรักแต่นี่มันเหมือนการให้กำลังใจกันอ้อมๆใช่ค่ะการเป็นผู้หญิงที่แบบถูกทิ้งอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบต้องไม่แต่งหน้าไม่ต้องไม่แต่งตัวทำตัวให้แย่ใช่ป่ะใน MV สื่อบอกเลยว่าต้องลุกขึ้นมาสู้สนุกสนานคือมันครบรถเลยอยู่ใน MV มีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนๆที่นั่งดูอยู่ตอนนี้หรือว่าแฟนๆของแก้วปิ้งไก่บ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับตลอดระยะเวลาที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดตั้งแต่แก้วปิ้งไก่จนมาถึงวันนี้ก็ผ่านไปเร็วมาก16ปีนะคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยสำหรับชนีมีกึ๋นค่ะแล้วสามารถติดต่องานอะไรต่างๆตั้งแต่เห็นบอกว่าเป็น VJ ด้วยค่ะเป็น VJ ช่องหนึ่งค่ะก็จัดรายการเพลงสนใจมาทำอีกช่องไหมฮะ เอาอย่างนี้เลยเหรอคะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะไปช่องนึงก็ได้ค่ะแลกกันไหมคะสามารถติดต่องานแล้วก็ติดตามผลงานเพลงได้ที่ไหนบ้างครับติดตามผลงานได้ที่ทุกช่องทางของ Music D Entertainment นะคะถ้าเป็นแฟนเพจ Facebook ก็เป็น Music D Entertainment ภาษาไทยนะคะพิมพ์ติดกันเลยแล้วก็ถ้าเป็น YouTube ก็เป็นMusic D Entertainment Official เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่องานเจ้าภาพท่านไหนเคยติดต่อกับหนูก็ได้เหมือนเดิมค่ะ หรือว่าติดต่อผ่านค่ายก็คือในเพจใน Facebook ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อนะคะก็เข้าไปดูใน MV ก็ได้ใน MV ก็ได้MV ครบเลยMV มี MV ชื่ออะไร MV ลงหมดเลยตั้งแต่ชื่อคนติดต่อชื่อเบอร์ติดต่อมีหมดทุกอย่างมีหมดเลยค่ะติดต่อเรื่องงานติดต่อลิขสิทธิ์ใน MV มีหมดเลยครับตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารับชมสดๆเลยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยมั้ยฮะแก้ว
ที่ดูไลฟ์สดเหรอคะครับขอบคุณนะคะทั้ง7ล้านคนที่ชมอยู่ตอนนี้อ๋อ9ล้านแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเรื่อยๆจ้ะก็ถ้าเข้ามาดูไม่ทันนะคะอาจจะเป็นช่วงทำงานอยู่หรืออะไรก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแชร์ไลฟ์นี้ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะถ้าเกิดไม่แชร์ไลฟ์นี้ก็ได้นะฮะไปแชร์เพลงของน้องก็ได้ไปแชร์เพลงหนูก็ได้ค่ะไปปั่นใน YouTube ให้หน่อยใช่ค่ะล่าสุดเท่าไหร่นะถ้าในเฟซตอนนี้ 300,000 ในเพจค่ายนะคะแล้วก็ในเพจอื่นๆก็ประมาณ 400,000 เดี๋ยวนะคุณผู้ชมอย่าให้ยอดวิวมันกระจายไปไปหาดูใน YouTube ดีกว่าดู YouTube ด้วยนะคะไปช่วยดูใน YouTube หน่อยนะฮะคุณผู้ชมจะได้ศิลปินจะได้มีกำลังใจในการทำงานเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกกระจายอย่างเงี้ยตัวศิลปินจะแบบท่านเท่าไหร่กันแน่พอดูอันนี้เสร็จอ่ะไปต่อ YouTube ให้ด้วยงั้นดูทุกที่เลยแล้วกันใช่ค่ะอ่ะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับข้างในพร้อมไหมฮะโอเคงั้นถ้าเกิดพร้อมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสดๆกันเลยนะจ๊ะฉันนี่มีกึ๋นมีกึ๋นมีกึ๋นมีจุดยืนชัดเจนบ่ยอมเป็นของเล่นหรือของตายของผู้ใดอายเฮ็ดใดน้องก็เฮ็ดใดคันอายเจ้าชู้น้องก็เฮ็ดใดคันอายหลายใจน้องก็เฮ็ดใดคันอายนอกใจน้องก็เฮ็ดเป็นน้องเป็นชะนีมีกึ๋นมีกึ๋นมีกึ๋นมีจุดยืนชัดเจนบ่ยอมเป็นของเล่นหรือของตาบ่ได้เมื่อน้องหาเดียวแต่อายหลายใจเมื่อน้องซื้อไปแต่อายคดมาอายชอบสรรหาก็ไปสลดไปเราเป็นชะนีที่เป็นตัวของตัวเองอย่ามาข่มเหงจิตใจเจ็บแล้วไม่ทนเราไม่ใช่ควายต้องรวยต้องสวยเข้าไว้หัวใจต้องสตรองน้องเป็นชะนีมีกึ๋นมีกึ๋นมีกึ๋นมีจุดยืนชัดเจนบ่ยอมเป็นของเล่นหรือของตาที่เป็นตัวของตัวเองอย่ามาข่มเหงจิตใจเจ็บแล้วไม่ทนเราไม่ใช่ควายต้องรวยต้องสวยเข้าไว้หัวใจต้องสตรองน้องเป็นชะนีมีกึ๋นมีกึ๋นมีกึ๋นมีจุดยืนชัดเจนบ่ยอมเป็นของเล่น